เดี๋ยวมาดูมุมการเมืองครับคุยกันหน่อยนะฮะพบกับคุณจตุรงค์และก็คุณอุรชัยครับคำวินิจฉัยกลางของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับคุณจตุรงคร์ฮะน่าจะทําให้การพิจารณาร่างแก้ไขที่รัฐสภาเนี่ยค้างอยู่ในวรารสารเนี่ยชัดเจนขึ้นว่าจะออกมาทางใดนะครับแต่แน่นอนด้วยเหมือนกันว่าน่าจะกระทบต่อสถานการณ์การเมืองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกร้องให้มีการแก้ไขหรือว่าร่างใหม่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรง์แสงโชติกุลค,ครับคำวินิจัยกลางออกมาก่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อที่จะพิจารณาร่างแก้ไขในวาระที่3ครับแน่นอนว่าจะทําให้การตัดสินใจมันง่ายขึ้นครับนะครับเมื่อวานนี้มีสาระสําคัญคือฉบับเต็มเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดไม่ต่างจาก ฉบับย่อที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้สักเท่าไหร,ร่ครับแต่ว่ามันมีแง่มุมที่ถูกขยายความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากกว่า 4- ีหบรรทัดเดิม,มที่ที่เผยแพร่ออกมาแน่นอนก็คืออันไหนที่เคยถกเถียงกันเนี่ยบางประเด็นก็อ่านกันไปแบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นบางประเด็นเนี่ยชัดเจนถือว่าได้คําตอบขณะที่ไอ้ที่ว่าได้คําตอบเนี่ยบางฝักฝ่ายเขาก็ยังยืนยันในแนวทางเดิมนะฮะของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนะครับ คำวินิจฉัยกลางที่ถูกเผยแพร่นเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ12หน้านะคุณจจตุรงค์นะครับออกมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ถูกนําไปพูดถึงมากก็คือสาระสาคัญที่กล่าวอ้างถึงหมวดที่เกี่ยวกับการตั้งสสรนะครับหมวดนี้สำคัญหมวดนี้สําคัญเพราะว่าจะส่งผลต่ออนาคตของกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งบางฝ่ายคาดหวังไว้และคำวินิจฉัยกลางจากสารรัฐธรรมนูญมีสาระอ้างอิงเพิมเ่มเติมก็คือท่อนนี้นะครับ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดวยวิธีการร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มให้มีหมวด15ทับ 1, ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งสสรจะมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่อนนี้สร้างความชัดเจนให้กับข้อสังเกตของหลายๆท่านเหมือนกันก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60แล้วนําไปสู่รัฐธรรมนูญอาจจะเป็นปี64ก็คือถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มเติมหมวด15ทับ 1, เท่ากับว่าไม่ใช่การแก้ไขแล้ว จะต้องเขียนใหม่เพราะผลของมันคือฉบับจ้องถูกยกเลิกไปนะครับนี่คือผลที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งนะครับมันจะไปแย้งกับความคิดเห็นของบางกลุ่มบางฝ่ายที่พยายามอาพยพลงตรงฝ่ายค้านนั่นแหละที่พยายามยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ใช่การทําใหม่ไม่ใช่การเขียนใหม่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างน้อยๆก็ในมาตรา256ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็การแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เขาก็ยังยืนยันอีกว่ากระบวนการแก้รัฐธรรมนูญยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำจะเริ่มต่อเมื่อผ่านวาระที่สมแล้วไปสู่ขั้นตอนต่อไปณขณะนี้ยืน,ย,นยันว่ายังไม่ได้เริ่มนี่คือฝ่ายค้านนะครับคำยืนยันของฝ่ายค้านเพราะว่าในมุมของฝ่ายค้านก็คือกระบวนการในการเติมหมวด15ทับหนึ่งครับ261ทับหนึ่งเนี่ยเพิ่มหมวดตั้งสอสอรอขึ้นมาก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60 ไม่ใช่รัฐธรรมนูนปี6 4เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จึงยังเป็นการแก้ไขและเป็นการแก้ไขแบบรายมาตราด้วยอแต่ว่าสารพิจารณาว่าเป็นการแก้ไขหลักการสําคัญอของรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าผู้มีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญหรืออย่างที่สารใช้คําว่าจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ก็ต้องถามประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องแบ่งเป็น2ประเด็นเมื่อวานนี้ที่มีปรากฏขึ้นมาก็คือการแก้ที่สารบอกที่สารระบุนะครับ การแก้ไขในหมวด15ทับหก็จะเป็นการยกเลิกฉบับปัจจุบันในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือต้องทาใหม่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะพยายามชี้แจงว่าเป็นการแก้ไขรายมาตราแต่สุดท้ายมันจะนําไปสู่การทําใหม่หรือไม่นะครับแล้วก็จะทําให้จุดยืนของฝ่ายค้านต้องมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างไรอีกประเด็นหนึ่งก็คือการทําประชามติสรุปแล้วมันกี่ครั้งกันแน่เพราะแม้แต่เอกสารฉบับเต็มสารก็ไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขครับผิดแต่บอกว่าต้องทําตอนไหนทาเสียก่อนทําเสียก่อน ถามประชาชนว่ามีความประสงค์คอยากจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่มแล้วก็ไปจัดทำประชามติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จัดทำรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จรแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นความคืบหน้าจากทางฝ่ายค้านนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีพักเพื่อไทยที่เขาออกมาถแถลงข่าวเพียงแต่ว่าของเขาเป็นถแถลงข่าวประจำสัปดาห์ไม่ใช่การถแถลงข่าวหลังจากได้อ่านฉบับเต็ม นะครับเพียงแต่ว่าก็มีพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพุทธพฤเืหัสนี้จะมีการประชุมสภาสมัยวิสามันเนี่ยนะครับจุดนี้อาจจะส่งผลต่อมุมมองของพักร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าสัปดาห์ก่อนถแถลงข่าวว่าไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่อย่างที่บอกเป็นการแก้ไขารายมาตราก็คือเราได้อธิบายว่าฝ่ายค้านพยายามอธิบายว่าเขาเว้นหมดที่หนึ่งหมดที่สองไว้เพราะฉะนั้นไม่ใช่การแก้ทั้งฉบับแน่นอนครับไม่ใช่การร่างใหม่ด้วยครับเพราะว่ามีการเว้นบางหมวดเอาไว้อืทีนี้ เผอิญรายมาตราที่ฝ่ายค้านพยายามอธิบายว่าเขาพยายามทําอยู่แก้รายมาตราเนี่ยสารพิจารณาว่ามันก็ไปมีผลทําให้ฉบับปัจจุบันยกเลิกแม้จะอธิบายตามนี้แต่ยังเกิดาการตีความที่หลากหลายอยู่นะครับโดยเฉพาะว่าเรื่องของการทําประชามติพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเดินหน้ายืนยันว่าจะโหวตวาระที่สามแน่นอนวาระที่สามยังไงก็ต้องโหวตแต่ว่าคํายืนยันนี้ความคิดเห็นที่ปรากฏขึ้นเมื่อวานนี้เกิดขึ้นน่าจะก่อนที่สาร ออกแถลงการฉบับเออออกคำวินิจฉัยฉบับเต็มมานะฮะหมายความว่าเขายังไม่ได้เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มซึ่งมีการขยายความในหลายๆประเด็นนะครับแล้วก็ยืนยันในหลักการเดิมว่าไม่ใช่การแก้ไขทั้งฉบับแน่นอนนะครับลองฟังเสียงการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยนะครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเชิญครับเราจะเดินหน้าในการโหวตวาระสามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับถ้าพยุโยงอกอกคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญท่านก็ระบุชัดนะครับว่า รัฐสภา,ามีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยครับวันนี้จึงขอถแถลงย้ำและขอถแถลงท่าทีจุดยืนและแนวทางต่อจากนี้ในการดำเนินการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญใน3ประการด้วยกันครับประการแรกครับพรรคเพื่อไทยขอประกาศเดินหน้าโหวตวาระสาม ในวันที่17มีนาคม2 5 6 4เพราะนี่ไม่ใช่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะครับเป็นแต่เพียงการแก้ไขมาตรา256เพียงมาตราเดียวจึงไม่ต้องทำประชามติก่อนการแก้ไขแต่เมื่อผ่านวาระสามแล้วเนี่ยนะครับจึงค่อยทำประชามติดังนั้นการที่ประธานรัฐสภามีความเห็นให้เดินหน้าเพื่อพิจารวาระสามต่อน,นั้นเป็นสิทธิ์ ของสมาชิกรัฐสภาโดยชอบครับจริงๆแล้วมันยังมีความคิดเห็นที่มองไปไกลกว่านั้นอีกนะครับ,รบจากอดีตกรกต,ตคุณสมชัยศรีสุทธิยากรมองว่าถ้าเกิดว่าทำประชามติเกินกว่าสองครั้งจะกลายเป็นการละเมิดคำวินิจฉัยของศาลหรือไม่ไอ้คำถามที่ว่าสุดท้ายเราจะต้องทำประชามติกันกี่ครั้งกันแน่นี่เถียงกันมาตั้งแต่พฤหัสที่แล้วนะสองหรือสามซึ่งศาลก็ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขไงแต่ศาลบอกว่าให้ทำถามประชาชนก่อนและเมื่อได้แล้ว ได้ฉบับใหม่แล้วถามอีกครั้งหนึ่งว่าพอใจหรือไม่นะครับคือในคาบิรทิจไฉเนี่ยบอกว่าให้ถามประชาชนเสียก่อนว่ามีความประสงค์อยากจะให้จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครับก็มีการตีความว่านั้นต้องทําตั้งแต่ก่อนที่จะเสนอยติเข้าสู่การพิจารณาในวาระหนึ่งเสียด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทําประชามติครั้งที่หนึ่งแล้วถ้าเปิดว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา256 อนุ8บอกว่าหลังจากจบวาระที่3ก่อนที่จะนําขึ้นทุนเกล้าวถ้ามีเกี่ยวข้องกับหมวดการแก้ไขหมวด15วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นกระบวนการที่ที่ทำกันอยู่ในขณะนี้ครับก็ต้องทําประชามติก็จะเป็นครั้งที่ 2, 2> องแล้วถ้าเกิดว่าผ่านไปตั้งสอสอ,อได้สําเร็จจัดทํารัฐธรรมนูญปี64ได้สําเร็จก็ต้องทําประชามติอีกครั้งตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ครับแปลว่าอาจารย์สมชัยตีความว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต้องทําประชามติถึงสามครั้งนะครับอืม,อมก็คือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมองไปว่าทุกอย่างกระบวนการนี้ยังไม่ได้เริ่มคือรัฐธรรมนูญยังไม่ได้เริ่มแก้ะจะไปเริ่มเอาที่การตั้งสสอรอการทำประชามติที่ฝ่ายค้านบอกว่าก็ผ่านวาระที่สามแล้วค่อยทำก็ได้เนี่ยมันก็ยังมีข้อสังเกตว่าแล้วมันยังเข้าเงื่อนไขคำวินิจฉัยเต็มที่ได้อ่านกันเมื่อวานนี้หรือเปล่าเนี่ยแหละฮะก็ เป็นข้อสังเกตว่าแม้แต่คําวินิจัยฉบับเต็มออกมาก็ยังมาสู่ความสงสัยและก็ยังสู่การตีความแล้วการตีความเนี้ยมันจะนําไปสู่อะไรอาจารย์สมชัยชี้3แนวทางด้วยนะครับหนึ่งคือแนวทางแตกหักครับแนวทางแตกหักอาจารย์สมชัยมองว่ามีการผลึกกําลังกันของฝ่ายการเมืองจะโหวตคว่ำวาระที่3ส่งผลให้ยติการแก้ไขเนี้ยตกไป โดยชีย้ไปที่พักพลังประชารัฐและสมาธิวุฒิสภาจะโหวตคว่ำนะครับแล้วหลังจากนั้นแรงกดดันจะพุ่งตรงไปที่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยซึ่งเป็นสองพักใหญ่นะครับสองพักใหญ่ที่เป็นพักสำคัญในการผลักดันรัฐบาลน,นี้นะครับนอกจากจะส่งผลไปถึงสองพักนี้ซึ่งแน่นอนแหละมันจะมีแรงกดดันจากภาคประชาชนเพราะว่าก็คงต,ต้องเรียกร้อง ให้สองพรรคเนี้ยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะอาจจะไปกล่าวหาว่าพลังประชารัฐผิดเงื่อนไขผิดสัญญาจากการที่ฟอร์มทีมฟอร์มครม,รมกันขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างที่คุณอุรชัยบอกแน่นอนว่าน่าจะทําให้อุณหภูมิการเมืองบนท้องถนนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ได้โดยเฉพาะวันเสาร์นี้นะครับมีการนัดชุมนุมใหญ่ด้วยแนวทางที่2คือแนวทางของการชะลอเวลานะครับคือสภามีมติเสียงข้างมาก ให้ชะลอการลงมติวาระที่สามเพื่อที่จะขอเวลาไปศึกษาคำวินิจฉัยฉบับนี้แหละอ,อ,อตั้ง,งคณะ,ะกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญกลับกรรมธิการอีกแล้วนะฮะก็มันไม่มีทางอื่นถูกไหมฮะต้องพิจารณาขึ้นมานถ้าเกิดว่าจะมีการเลื่อนแล้วต้องการเวลาเพื่อที่จะศึกษาก็ต้องตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมามันดูเป็นทางเลือกที่เป็นกล,กลางๆที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าก็จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าอันเนี้ยช้าหรืออีกแล้วตั้งคณะกรรมธิการขึ้นมาอีกแล้ว แต่ถ้าแนวทางแรกนี่ช้าหนักเลยนะครับ,รบมันต้องไปเริ่มกันใหม่นะครับนี่สองแนวทางนี้นะครับจะมีกระแสรเรียกร้องให้เกิดการทําประชามติตามมาในมุมมอง,งของคุณสมชัยศรีสุธิยากรนะครับ,รบการทําประชามติที่ว่าคือถ้าเป็นแนวทางแรกถ้าแนวทางแรกแตกหักแล้วจบไปแล้วต้องไปเริ่มกันใหม่เนี่ยก็คุณสมชัยก็มองว่ากระแสรเรียกร้องทําเลยถ้าต้องทําก็ทําเลยแม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายรองรับอยู่กลับณเวลานี้ก็ตามแต่ว่าก็จะบีบให้ รัฐส,สภา,าและคอรมอผลักดันร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติออกมาให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็ยังมีทางเลือกที่3<ม>ก็คือผ่านวารคสามนะครับถ้าเกิดว่ารัฐสภาผ่านวาระสามเนี่ยก็จะนําไปสู่การออกเสียงประชามตินะครับโดยคาดการณ์ว่าน่าจะทําได้ภายใน 90- าถึง1น0รวันก็ประมาณ3-4เดือนตามกฎหมายนะครับซึ่งคุณสมชายเขามองว่าในมุมมองของเขานะครับ ทางเลือกที่เป็นไปได้ก็คือทางเลือกที่1 2 3สาเรียงตามลําดับนะครับก็หักมีความเป็นไปได้มากที่สุดในมุมมองเขานะนะครับนี่แหละทางเลือกที่เป็นไปได้ทีนี้ก่อนจะมีคําวินิจฉัยกลางออกมาคุณวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับขอให้ทุกฝ,ฝ่ายอดทนใจเย็นนะครับรอคําวินิจฉัยกลางซึ่งออกมาแล้วด้วยออกมาแล้วด้วยแต,แต่ว่าก็ยังนําไปสู่การถกเถียงกันอยู่นะฮะคือสัปดาห์ที่แล้วนคุณวิษณุมองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะโหวตคว่ำนะครับ เมื่อวานนี้มุมการเมืองก็ยกบทสัมภาษณ์อาจารย์วิศนุมานะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับกับความเป็นไปได้3ทางครับไม่มีคนมาประชุมนะครับมาประชุมแต่ว่างดออกเสียงและ3าก็คือลงมติไม่เห็นชอบแล้วค่อยกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับ,รบซึ่งก็จะเป็นไปตามคําวินิจฉัยก็คือก็คว่มดติที่ค้างอยู่เนี่ยเสียนะครับแล้วก็ไปทําประชามติถามความเห็นประชาชนกันใหม่มถ้าเกิดว่าต้องการจะทํารัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ที่ไม่ใช่ฉบับปี60เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้สื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลถามอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าแนวทางในการที่จะให้คว่มวาระที่3เนี่ยเรื่องจะจบจริงหรือเปล่าอาจารย์วิษณุยังเชื่อเช่นนั้นอยู่หรือเปล่านะครับไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุครับเขาออกมาสีบรรทัดแลเถียงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเขาจะต้องตอบออกมาให้ได้ว่าความชัดเจนมันคืออะไรก็รอปังอย,อย่าไปเถียงกันอยู่เลย มผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นถ้าก็ออกมาวันนี้แล้วก็ส่งไปมันก็เสร็จเนี่ยครับไม่ตอบไม,ไม่ตอบไม่ตอบก็เทียงกันต่อไป แนวคิดนี้นะคะถ้าผลคําวินิจฉัยออกมาเป็นแบบนี้แล้วต้องโบตคว่ำร่างในวาระสามจริงดูเหมือนว่าแรงกดดนันอาจจะพุ่งไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีเลยนะคะมีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับเพราะว่าอํานาจในการตัดสินใจให้มีการทําประชามติอยู่ที่คณะรัฐมนตรีเพียงผู้เดียวนะครับอันนี้ได้เคยชี้แจงไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับที่สําคัญก็คือแม้กฎหมายตัวนี้มันยังไม่เสร็จแต่ว่าอํานาจเนี่ยมันไม่มีองค์กรอื่นทําได้นอกจากคลรอมนะครับที่จะผลักดันได้ โดยใช้มาตรา166ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพียงแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนไปว่ากฎหมายตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอแต่ก็คงจะไม่ทันแะฮะคงจะไม่ทัน17 18นี้ที่จะมีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนี่นะครับวันนี้ครับประธานรัฐสภานะครับนัดประชุมคณะกรรมการขอภัยคณะกรรมการประสานงานวิปสฝ่าย นะครับรัฐบาลฝ่ายคา้าและก็สมาชิกวุฒิสภาหารือกันช่วง10โมงครับ,รบก็อาจจะหารือแนวทางกันก่อนว่าเปิดการประชุมวันที่17ขึ้นมาเนี้ยจะคุยอะไรกันก่อนอจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการโหวตกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็ต้องจับตา่ารัฐบาลาถูกกล่าวหาหลายประเด็นเหมือนกันเมื่อวานนี้คุณจตรงก็ได้เล่าไปบ้างบางส่วนนะครับซึ่งรัฐบาลเองไปต้อง ออกมาชี้แจงคือตอนนี้ฝ่ายค้านเขาเตรียมคนที่จะอภิปรายไว้แล้วถูกไหมครับรัฐบาลก็น่าจะเตรียมคนสาหรับการชี้แจงไว้ด้วยก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้ทางซีของรัฐบาลคุณวิรัตรัตนเรษศ์ประธานวิบคือถูกนักข่าวถามครับว่าเนี่ยเป็นกระบวนการยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับไปฟังเสียงคุณวิรัต์ครับตั้งแต่เดือนที่เรายื่นขึ้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องยืนยันว่า ทำมาโดยตลอดและพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ร่างรัฐมนูลฉบับนี้ผ่านใช่เพเพะตรงนี้นะถึงแม้ในวันที่17ผมเองก็ต้องชี้แจงแว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ทั้งๆที่ไม่เคยมีการทําตั้งกันมาที่การก่อนรับหลักการเราก็ทํา2ไปพิจารณาผมก็ต้องตามไปเป็นประธาน 3. เอาเข้าสู่สภาในวาระสองทับสในการที่พิจารณารายละเอียดทีละมาตรา มีการกลับมีการแก้กลับไปกลับมาหลายจุดเราก็ทําเพื่อให้ร่างรัฐมนูนฉบับนี้อยู่มาจนถึงตามไทม์ไลน์เลยก็คือมาโหวตในวันที่17หรือวันที่18ตามที่ได้กําหนดเอาไว้ก็เป็นไปตามกําหนดก่อนหน้านี้ในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลยังมีบางพรรคอย่างเช่นประชาธิป,ปัตย์ซึ่งนโยบายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะเดินหน้าโหวตวาระที่3าเหมือนกันถ้านี่เป็นการโหวตถ้านี่เป็นการโหวตปกติ ถ้าไม่ได้มีสวเข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตด้วยก็น่ากางังวลในฝังฝั่งรัฐบาลเพียงแต่ประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนนี้ก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยกลางฉบับเต็มนี้ออกมานะท่านที่นี้ถ้าเกิดว่ามีคำวินิจฉัยกลางออกมาแล้วนะครับแน่นอนว่าอาจจะยังมีการตีความแตกต่างกันอยู่ครับจะคิดกันอย่างไรหลังจากที่ได้อ่านคำวินิจฉัยกลางกันออกมาครับประชาธิปตมือกฎหมายก็เยอะนะครับอ่านน่าจะแม่น,มนเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษนะครับรัฐว่าไทย PBS ส่งทีมงานไปเกาะติดที่รัฐสภา17-18มีนาคมนี้นะครับการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะโหวตวาระสามหรือเปล่าแล้วถ้าโหวตผ่านจะเป็นอย่างไรถ้าโหวตไม่ผ่านจะว่าอย่างไรนะครับก็ติดตามกันได้นะครับคุณผู้ชมครับมีหนึ่งเรื่องครับเรื่องของคณะกรรมการสมานฉัน ยังทำงานอยู่นะฮะครับหลังจากที่ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วได้เล่าไปนะครับเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะครับก็ได้รายงานความคืบหน้าในการทํางานของพวกเขากันนะครับมีกรรมการสมัชันได้ไปคุยกับแกนนําการชุมนุมคือการที่การที่กลุ่มฝากฝั่งการชุมนุมไม่ได้เข้ามาร่วมวงเป็นขาหนึ่งของกรรมการสมันชาไม่ได้หมายความว่าจะถูกตัดออกจากวงโคจรกระบวนการสมัชชานี้ นะครับถูกไหมฮะเขาเข้าไปคุยแล้วก็มีการสะท้อนความไม่พอใจความคิดเห็นของกลุ่มแกนนาการชุมนุมมาด้วยโดยเฉพาะในช่วงหลังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ก็คือความรุนแรงในที่ชุมนุมซึ่งทางผู้ชุมนุมก็จะมองไปที่เจ้าหน้าที่ตารวจว่าตั้งคาถามว่าใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือไม่นะใช้กําลังเกินกว่าเหตุหรือเปล่าปฏิบัติการสองมาตรฐานหรือเปล่ากลุ่มหนึ่งปฏิบัติแบบหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมาปฏิบัติอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านี่นะฮะแล้วก็ยังมีความกังวลถึงความรุุุนนนนนนนแรรรงททีี่่มมมััเกกิดดขึ้้้ใพืาชวยะคบ ก็เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากแกนนาผู้ชุมนุมที่กรรมาการสมันชัญเนี่ยไปพูดคุยมานะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆด้วยนะครับแกนนาผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยก็แสดงความหวังว่ากระบวนการรัฐสภาจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับแล้วก็เสนอให้เร่งรัดอำนวยความยุติธรรมในคดีการชุมนุมรวมถึงจัดพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นและรัฐต้องอำนวยความสะดวกการชุมนุม โดยไม่ใช้ความรุนแรงครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นรายงานความคืบหน้าแล้วกันนะครับที่กรรมการสมานฉันบางส่วนเนี่ยไปคุยกับแกนนาผู้ชุมนุมนะครับไม่ได้คุยมาเมื่อวานถูกไหมไม่ได้คุยเมื่อวานก็ก็มีการาไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันเพราะว่าจริรง,รงๆแล้วเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือจรงิงๆก็มีเบอร์โทรศัพท์กันอยู่ละนะครับ <antu> อพอที่จะพูดคุยกันได้อยู่แล้วขอข้อมูลกันได้อยู่แล้วและ เมื่อสวมหมวกกรรมการสมรานฉันท์แน่นอนว่าก็จะต้องพร้อมที่จะรับฟังว่ามุมนี้เขาคิดอย่างไร,รอีกฝั่งหนึ่งเขาว่าอย่างไรนะครับก็ฟังข้อมูลเก็บข้อมูลกันมาเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแกนนําผู้ชุมนุมนะครับคณะกรรมการสมรานฉันท์ไปฟังความเห็นอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาครับอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จริงๆก็เป็น เป็นอาจารย์ของแกนนําผู้ชุมนุมบางคนด้วยนะฮะเป็นอาจารย์ที่ไปสังเกตการวันที่แกนนําถูกส่งตัวขึ้นศาลด้วยนะครับ,รบอาจารย์ก็จริงๆอาจารย์ศึกษาปัญหาการชุมนุมในอดีตนะครับอย่างเช่นกปปสรหรือนอปชอ,อาจารย์บอกว่าผู้ชุมนุมเนี่ยเขาไม่ชอบถูกพูดถึงในเชิงด้อยค่านะฮะคือ <ừ. S 1> ไม่อยากให้ใครมาพูดบอกว่า,ไม,างงไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ ไม่มีความเท่าเทียมกันถูกลดทอนความเป็นมนุษย์อืถูกปรามาทว่าเนี่ยจ้างมาหลอกมา,า,มาโดนหลอกมาโดนจ้างมาไอไแบบน้ไม่ชอบ,บนะฮะแต่ว่าปัญหาของมวลชนในพื้นที่ชุมกุมที่ผ่านมาก็คือมีปัญหาเรื่องการรับฟังสื่อข้างเดียวครับก็เลยอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่สามารถที่จะเปิดรับฟังมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างได้วาทกรรมสร้างความเกลียดชังเฮดสปีชเนี่ย กรอกหูเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันยังไงก็ยังไงก็เชื่อยังไงก็โอดเอ็นยังไงก็ปิดปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับเพราะนี่คือการทํางานของวาทกรรม,อ,มอาจารย์บุญเลิศยังเสนอด้วยนะครับเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างความยุติธรรมกับความสมรนฉันเพื่อให้คนยอมรับได้หรือก็คือไม่สองม,มาตรฐานนั่นแหละครับทีนี้ ควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ควรจัดคนเข้าร่วมสังเกตการ่าถ้าเราพูดถึงคนสังเกตการเนี่ยอ,องกรอิสระก,ก็จะมีตัวแทนเข้าไปถูกไหมครับแล้วก็สื่อมวลชนก็จะถือว่าตัวเองเป็นนักสังเกตการส่วนหนึ่งด้วยนะครับเข้าไปเก็บภาพบันทึกเหตุการณ์แต่ว่าในมุมมองของอาจารย์นยมองว่าน่าจะมีคณะกรรมการสมรรถชันเนี่ยตัวแทนคณะกรรมการสมรรถชัน,นเข้าไปร่วมเลยสังเกตการนะครับไม่ใช่ร่วมชุมนุมก็ไปดูในพื้นที่ชุมนุมนะครับเข้าไปเลยแล้วก็จะได้เข้าไปเห็นเข้าไปฟัง นะครับเข้าไปดูด้วยเพราะว่าก็คงจะไม่ใช่แค่ผู้ชุมนุมแต่ว่าก็ยังมีในมุมของเจ้าหน้าที่หรือว่าในมุมของประชาชนทั่วไปที่อยู่รายล้อมพื้นที่การชุมนุมในวันนั้นด้วยนะครับไม่เท่านั้นฮะกรรมาการสมรชฉันไปรับฟังความเห็นนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมจังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นพื้นที่ที่น่าจะได้ฟังทั้งประชาชนนิสิทธิ์นักศึกษาด้วยนะครับ ได้ข้อสรุปมา5ข้อนะครับก็คือ 1. ต้องการให้เปิดพื้นที่ให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมครับต้องการเห็นประชาธิปไตยที่ใช้กฎกติกาชัดเจนเสียงส่วนใหญ่เคารพเสียงส่วนน้อยอต้องการเห็นสังคมที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มชุมนุมนะครับและควรจัดเวทีให้มีการพูดคุยกัน ต้องการเห็นภาครัฐเข้ามาดูแลบัณฑิตจบใหม่จัดหางานรองรับให้ตรงกับสายงานและความชํานาญและต้องการเห็นประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสมานฉันยังมีอีกนะครับและต้องจับตาว่าจะลงพื้นที่สังเกตการการชุมนุมตามที่มีนักวิชาการเสนอมาหรือไม่ซึ่งถ้าลงจริงก็น่าสนใจว่าจะมีการนําข้อมูลเข้ามาพูดคุยหรือว่ามารายงานอย่างไรนะครับวันที่20นี้ก็มีการชุมนุมใช่ ถ้าลงก็ลงได้ถ้าจะลงนะถ้าจะลงนะฮะอ่าแต่ก็อาจจะต้องแสดงตนนิดหนึ่งด้วยนะครับนะครับเพื่อที่จะก็คือให้ชัดเจนชัดเจนว่ามาในฐานะผู้สังเกตการของคณะกรรมการสมานในฉันแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะรับฟังครับอ่ภาคส่วนต่างๆด้วยครับครับผิดท้ายสั้นๆนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับก็หลายฟักส่วนก็ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ หัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่ามันมีกระแสข่าวว่ามันมีสสกรุงเทพมหานครซึ่งจริงๆก็สัดส่วนไม่น้อยนะ,ะครับอ่าออกมาเรียกร้องทวงถามสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะว่ารายชื่อที่ถูกเสนอไปเนี่ยไม่สอดคล้องกับระบบสัดส่วนของพักพลเอกประวิทย์ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีมสสกรุงเทพมหานครมาพูดอะไรเช่นนั้นนะครับก็ตัดไปไประเด็นหนึ่งจริงเร,เรื่องนี้พลังประชารัฐโดนบ่อยมากเลยครับ ก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มสสภาคใต้ที่มีข่าวนะครับแต่ว่าทางสสภาคใต้ก็ออกมา,ายืนยันว่าโอเคก็ให้เป็นไปตามที่พลเอกประวิทธ์ว่านะครับก็ให้อํานาจตัดสินใจเพียงผู้เดียวก็ตัดสินใจไปนะครับและรายชื่อของพลังประชารัฐก็น่าจะส่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับส่วนประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่ส่งชื่อคุณสินิต์เลิศไกรสสุราธานีซึ่งตามรายงานเนี่ยคุณบรรญัติบรรทัฐานเป็นผู้สนับสนุนคนสําคัญนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะไปนั่งแทนคุณถาวรเสเนียมในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยคขมนาคมหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีกระแสข่าวว่าประชาธิปัตย์กำลังจะขอสลับเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยกับภูมิใจไทยครับคือเดิมทีเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือคุณจุกรินประชาธิปัตย์ช่วยเนี่ยคือคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลภูมิใจไทยสลับกันอยู่อ่า สลับพักกันอยู่ในกระทรวงเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ขณะที่กระทรวงคามานาคมจเจ้ากระทรวงคือคุณศักสยามชิดชอบับภูมิใจไทยช่วยเนี่ยคือคุณถาวรเสน,เนียมประ <ใน S 2> ชาธ <ชา S 2> ิป<ะ>ัตย์แต่ทีเนี้ยพอคุณถาวรพ้นตําแหน่งไปมีไอเดียว,ว่าเอาสลับกันมาไหมเอารัฐมนตรีพักเดียวกันมาอยู่ด้วยกันในกระทรวงเดียวกันนะครับจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับก็มีนักข่าวไปตั้งคําถามนี้กับคุณจุรินเมื่อวานนี้นะครับไปฟังเสียงคุณจุรินครับ เรียนท่านนายกไปแล้วว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ทั้งหมดก็ขอให้อ,อยู่ที่ดุลพินิษท่านนายกในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลน,นะครับรรก็อยู่ที่ท่านนายกครับเราก็ได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นแล้วนะครับทฤษฎีเขาบอกว่าทําได้นะถ้าเกิดว่าจะมีพักเดียวกันเนี่ยอยู่ในกระทรวงเดียวกันเป็นนะักธุรกิว่าการคนนึงเป็นช่วย ว่าการอีกคนนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในอดีตก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วครับจริงๆการปรับคอรอมอครั้งนี้น่าจะเป็นการปรับแบบเล็กๆนะครับก่อนหน้านี้เราว่าน่าจะปรับใหญ่เลยนะมีตัดมีเพิ่มบางพักการเมืองนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีประมาณ4เก้าอี e ้รัฐมนตรีจาก3ามพักการเมืองที่จะมีการสลับแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันก็คือพลังประชาราฐัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย เป็นพักหลักของพักร่วมรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับในส่วนของพลังประชารัฐก็มีรายงานว่าเสนอชื่อคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนอีกชื่อหนึ่งก็คือคุณตรีนุชเทียนทองสสสักแก้วนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอสองชื่อนี้ไม่เปลี่ยนนะฮะนิ่งมาหลายวันแล้วอันนี้คือปรากฏขึ้นมาใหม่นะครับหมายถึงว่าเ,เป็นสล็อตที่ใส่เข้าไปใหม่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสลับกันอีกแต่ว่าสองชื่อนี้นิ่งแล้วนิ่งมาหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะะะะนนนนนัั้้่่่่าจไมเปลลียครบ ชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับคุณเรืองไกลลีกิตวัฒนะอดีตสมาชิกวุฒิสภาเตรียมยื่นเรื่องต่อปปชเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคุณสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยและผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกับการถือครองพระเครื่องวัตถุมงคลตามความเชื่อ ที่จำนวนอาจจะไม่ตรงกับบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นไว้ต่อปปชค <curs CDU S 1> ุณปารินาไกรคุปสสราชบุรีพักพลังประชารัฐให้ฝ่ายกฎหมายประสานปปชเพื่อขอความเป็นธรรมก่อนส่งเอกสารให้สารดีกาวินิจฉัยคดีรุกป่าไม้เพื่อเอาผิดทางจริยธรรมเชื่อนักการเมืองที่เข้าข่ายคล้ายๆกันกำลังจับตาการตัดสินคดีนี้พร้อมทั้งระบุว่ากรณีตำรวจส่งหนังสือถึงประธานสภา เพื่อขอตัวไปดำเนินคดียังไม่ได้รับหมายเรียกครับทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณวรพิศักครับครับขอบคุณที่สองท่านนะครับ